สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พี่เคมาทำเมนูไก่ทอดนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่เชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องทำทานกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่เคจะทำเป็นอาหารกลางวันที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรของพี่เคจะมีอะไรก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะก็วันนี้มีไก่มาตัวนึงนะคะไก่มาตัวนึงตัวอวบมากเลยนะคะปกติพี่เคก็จะย่างนะคะไม่ค่อยทอดเท่าไหร่นะแต่ว่าเปลี่ยนบ้างนะเป็นทอดบ้างก็เดี๋ยวจะสับนะคะเป็นชิ้นๆแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเกลือพริกไทยดำนะคะผงขมิ้นนะคะกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็อิตาเลียนสไปซ์นะคะเป็นผงสไปซ์ของอิตาเลียนนะคะแล้วก็จะมีออริกาโน่นะคะอันนี้หอมมากเลยค่ะพี่เคชอบใช้ออริกาโน่ในเวลาทำกับข้าวเวลาจะหมักเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าใส่เวลาทำกับข้าวนะคะมันจะกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติอาหารดีขึ้นนะคะจะทำเป็นเวลาเราทำซุปทำสตูหรือทำหมักเนื้อหมักไก่อะไรก็จะใช้ตลอดค่ะใช้เกือบทุกอย่างนะคะมันใส่ได้เกือบทุกอย่างกับอาหารเลยนะอาหารไทยก็ใช้ได้นะคะเฮียก็ทำเป็นผัดกะเพราก็ใส่ออริกาโน่พร้อมนะก็เดี๋ยวเรามาหมักไก่กันนะคะดูขั้นตอนหมักไก่นะคะพี่เคก็สับไก่ไว้แล้วนะคะก็อันนี้เราหมักไก่นะคะที่เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะแต่ว่าพี่เคเพิ่มเป็นแป้งทอดกรอบละลายในน้ำเย็นนิดนึงนะคะผสมเข้าไปด้วยจะได้เวลาทอดก็กรอบนะคะก็หมักให้เข้ากันนะคะแล้วก็ให้มันเข้าเนื้อแล้วก็ทิ้งไว้นิดนึงนะคะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้นะคะเพราะว่าพี่เคจะทำเลยไม่ได้หมักทิ้งไว้นะคะนานมากก็หมักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทอดไก่กันนะคะก็สักครึ่งชั่วโมงนะพี่เคหมักแค่ครึ่งชั่วโมงพอเพราะว่าจะรีบทำเป็นอาหารนะเดี๋ยวเราไปทอดกันพี่เคไม่ได้ถ่ายตอนทอดนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถนัดนะคะเพราะว่าเราถือโทรศัพท์ถ่ายครึ่งมือเดียวนะคะก็เราข้ามขั้นตอนการทอดไปเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูตอนทอดเสร็จเนาะก็เรียบร้อยแล้วค่ะไก่ทอดนะคะของพี่เคนะคะขาดหอมเจียวเนาะจริงๆถ้ามีหอมเจียวพี่เคมีแต่กระเทียมเจียวนะคะโรยหน้าไปนิดนึงเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยชอบทานกันแต่พี่เคชอบนะคะแล้วก็มีตำแตงนะคะของพี่เคทำเพิ่มมานะคะแล้วก็มีสลัดผักนิดๆหน่อยๆนะคะผักไทยนี่ยังไม่ได้ไปจ่ายตลาดเลยนะคะก็จะมีแค่ผักสลัดแล้วก็มีพริกหวานนะคะพริกน้ำมันไม่เผ็ดนะคะพริกหวานไว้กินแก้มกับพวกส้มตำแล้วก็ตำแตงอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ากันดีนะคะก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะวันนี้บ้านพี่เคหนาวมากเลยนะคะลบ18นะคะก็เมนูนี้แหละค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะแล้วก็พี่เคก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพี่เคนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พี่เคด้วยนะคะสำหรับช่องเล็กๆเนาะแล้วก็ไว้โอกาสหน้านะคะพี่เคจะปรับปรุงในการทำคลิปนะคะให้มันดีมากขึ้นนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่เคด้วยนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆ